โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆผมคีนครับแล้วก็เพียงสไตล์ Channel ครับวันนี้เราอยู่กันเนี่ยฮะในเกมที่กำลังจะเปิดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะนั่นคือ Ultimate League นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเกมรถแข่งที่นานๆทีจะเข้ามาให้เราเล่นในบ้านเราสักเกมนึงนะฮะโอเคมาดูดีกว่าว่าในเกมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโดยพอเข้ามาเนี่ยหลังจากที่เราตั้งชื่อก็จะมีรถให้เลือกอยู่ 4-5 รุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยแหละถ้าเกิดปิดชื่อตรงนี้แล้วดูเด็ดโลโก้นี่ก็โอ้โหเป็นรถที่หลายๆคนอยากจับจองอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นนั่นแหละโอเคพอเข้าเกมมาเนี่ยภาพนี่สวยมากครับผมนะเพราะว่าโอ้โหดูเนี่ยภาพไม่แพ้กับเกมที่แบบเราต้องไปซื้อกล่องเล่นของต่างประเทศเลยนะแล้วก็ออปชันนะฮะสำหรับคนที่อยากจะเล่นจอยนะเข้ามาก็เลือกนี่ฮะเกมแพสแล้วก็เสิร์ชหารุ่นของจอยเรานะครับแล้วก็นั่งเซตนั่งอะไรกันนะโอเคแล้วก็ไปอะไรดีเดี๋ยวรับของก่อนโอเคโอ้ถือว่าภาพสวยครับอันนี้คือผมปรับเต็มนะสเปคขั้นต่ำของเกมนี้ก็ผมถือว่าไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปวิ่งกันสักรอบสองรอบแล้วกันโอเคโดยผมรอบลองทดสอบวิ่งไปรอบนึงถือว่าชอบมากเลยนะเดี๋ยวผมจะทำลายสถิติตัวเองเพราะว่าขับไปรอบแรกเนี่ยจังมากครับผมไปกดเบรกเยอะไปหน่อยยังไม่คุ้นเคยกับการเซตปุ่มอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าอัตราเร่งเราจะดีต่อเมื่อเดี๋ยวเราแบบว่ายังไงอะออกตัวแล้วบอกว่าให้อยู่ในเส้นสีฟ้านะซึ่งโอเคเดี๋ยวผมขออีกรอบแล้วกันแข่งกับตัวเองไม่เป็นไรมั้งเนี่ยฮะเห็นไหม RPM น่าจะเป็นอัตราเร่งหรือว่าอะไรโอ้ไม่ได้แล้วครับยากเหมือนกันเนี่ยให้ออกตัวได้ดีฮะตอนนี้รถเราถือว่าบังคับง่ายมากครับผมสำหรับเกมนี้นะอาจจะเป็นเพราะว่ารถเริ่มต้นมันโอ้เนี่ยเอาครับผมชอบไปกดเบรกอาจจะเพราะว่ามันเป็นรถเริ่มต้นนะมันก็เลยไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่มันก็เลยยังบังคับง่ายอยู่ฮะโอ้โหถ้าเกิดใช้จอยพวงมาลัยได้จะดีมากเลยนะฮะผมว่าเวิร์กเลยแหละนะสำหรับการเล่นเกมนี้นะฮะจอยพวงมาลัยดีขึ้นไหมเวลาดีกว่าเดิม2วิโอเคช่างมันไปดูแผนที่อื่นกันดีกว่าโอ้ถือว่าเล่นสนุกนะแล้วก็ระบบเสียงนี้ผมใส่หูฟังไปเลยน่าหงุดหงิดนะถ้าเกิดว่าใช้แบบว่ายังไงอะหูฟังเอ้ยแบบว่าลำโพง 5.1 เล่นนะโอ้โหแล้วได้จอยพวงมาลัยด้วยครบเซตเลยผมว่าสุดยอดนะโอเคดูสถิติของคนอื่นได้นะฮะสำหรับสนามอื่นแต่สนามนี้น่าจะเป็นสนามเริ่มต้นว่าน่าจะดูของคนอื่นไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรเนี่ยฮะมันก็จะมีบอกนะว่าเนี่ยมันก็จะมีเกรดการบอกว่าเราขับตรงไหนเจ๋งบ้างนะครับผมตรงไหนเราใช้ในโตรอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันบอกรายละเอียดการขับของเราหมดเลยครับผมซึ่งผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันดูกันยังไงนะแต่ผมคิดว่าโอเคมันเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรอะระบบที่ทำให้เราสามารถใช้เพื่อมาพัฒนาตัวเองได้นะฮะจัดว่าเป็นระบบที่เจ๋งมากเลยทีเดียวนะผมเอาไว้ดูการขับของตัวเองนะเนี่ยทำลายสถิติของตัวเองได้
ดีกว่าเดินแค่2วิเองก็ยังไปเผลอกดเบรกบ่อยอยู่ดีนะโอเคเดี๋ยวไปอีกสนามนึงแล้วกันเดี๋ยวถ้าชินกว่านี้หน่อยอาจจะเวิร์กกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันสนามที่2ของเราครับผมโค้งค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าผมไม่กดเบรกมั่วๆนะโอเคมีคันอื่นให้เราแข่งด้วยนี่เป็นคอมไปเลยไกด์มันบอกให้เราออกตัวพร้อมกับไอ้เส้นให้มันแบบยังไงอะเข็มไมค์มันอยู่ที่เส้นสีน้ำเงินนะฮะแต่ผมว่ามันไม่สะใจอะเราต้องเหยียบคันเร่งแบบใช่ไหมให้เสียงมันแบบโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วครับเริ่มกินหญ้าเดี๋ยวนะโอเคเฮ้ยฮาร์ดคอร์จังว่าเราชนเลยครับโอเคโอ้ไถยากครับโอ้ยเอาแล้วเริ่มมั่วครับตามสไตล์มือใหม่หัดขับมันก็ต้องมีชนมีอะไรกันบ้างนะขับอย่างกระดอมคอนเนตโต้โอเโคตรทุลักทุเลครับนี่เป็นไงรถเราชนขนาดนี้ยังไม่มีรอยครับไอ้ตรงนี้หมายถึงเกรดโอ้มีจำนวนการชนของเราด้วยชนไป6ครั้งนะซึ่งถ้าเกิดเป็นสนามแข่งจริงนี่โหเราสงสัยแบบว่าโดนไล่ออกจากทีมแน่นอนนะชนหนึ่งขนาดนี้ขออีกสักรอบแล้วกันนะฮะได้ไหมเขาคงได้จังมากครับผมโอเคขออีกรอบได้ไหมจะขับดีๆเอ F5 เคลียร์รับรางวัลครับผมอะไรเนี่ยแรงเหรอมันคืออะไรครับโอ้โหอันนี้คือกราฟของเพลเยอร์ทั้งหมดที่เล่นนะฮะครั้งอันนี้คือเราหรือเปล่าไม่รู้ดูไม่เป็นฮะเดี๋ยวนะที่1อยู่ที่1โอ้1ที26วิเราห่างจากที่1ประมาณโอ้โหเรียกได้ว่าห่างที่1แบบโอ้เป็น10วิเลยนะเดี๋ยวไม่เอาเปลี่ยนแล้วงอนคราวนี้ไปชานเมืองที่ไม่ใช่สนามเซอร์กิตกันเสน่ห์ของเมืองนี้คือคุณสามารถขับรถตามสไตล์ของคุณเองได้แม้แต่บนท้องถนนอ่ะลองดูสิกลัวอะไรเราวินดี้พาร์คเราจะไปลุยสวนในสวนสาธารณะกันนะฮะจะไปไถหญ้ากันโอ้รถเยอะขึ้นเฮ้ยชอบเยี่ยมเลยเห็นคันหน้าแล้วครับโอเคเป็นกระแสงที่สวยครับอ
ียมโอ้โหเกมนี้ถ้าเปิดจริงผมว่าผมโดนหลายบาทนะเนี่ยผมชอบครับลืมกดคันเร่งเดี๋ยวนะผมชอบจำสับสนระหว่างปุ่มเบรกกับไดรัสเข้าเช็คพอยต์เรียบร้อยครับหลังไล่มาแล้วครับโอ้ยเข้าผิดเหลี่ยมครับผมไถแล้วความเร็วตกโอ้ย2นาที21 อยากรู้มากเลยว่าที่1สนามนี้ผมว่าต้องประมาณ1นาทีเท่าไหร่อ่ะ1นาที30 40แน่เลยอ่ะใช่ไหมอันนี้คือคอมพิวเตอร์หรือคนน่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะฮะเดี๋ยวนะดูยังไงอ่ะเปรียบเทียบกับของคนอื่นได้ไหมอันนี้ดูระหว่างรอบเดี๋ยวนะอยากดูของคนอื่นอ่ะผมจำไม่ได้แล้วกดดูยังไงเคลียร์อัพเกรดอัพจ้าจ้า2นาทีจุด21วินาทีรางวัลก่อนนี่ไงโอ้นี่ไงของคนอื่นโอ้ดีสุด1นาที57โอ้โหเรียกได้ว่าห่างที่1ประมาณเท่าไหร่อ่ะ30กว่าวิได้นะใช่มั้ยถึงมั้ยโอ้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแรงค์ของเราหรือว่าของใครนะซึ่งถือว่าเราถ้าเกิดตรงนี้คือเราแล้วตรงนี้คือคนที่โหดที่สุดก็ถือว่าเราไม่น่าเกลียดมากไม่รู้นะว่าใช่ของเราหรือเปล่า 2.20 น่าจะเราเนี่ยแหละนะฮะโอเคก็ถือว่าเราก็โอเคนะพอได้เลยทีเดียวมาไปไหนต่อยาวๆไปแล้วกันเฮ้ยกำลังมันเดี๋ยวขออีกสักสนามนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกเรื่องไอการอัปเกรดอุปกรณ์แล้วกันตอนนี้คือขอหลายๆสนามก่อนแล้วกันมันสนุกครับแล้วก็โอ้โหเกลียดมากเลยทางโค้งเนี่ยโค้งหักศอกโค้งหยิกหยักเดี๋ยวผมพยายามจะสตาร์ทให้มันได้อยู่นะสตาร์ทกากอีกแล้วครับเบียดสิจ้าแสงสวยครับผมโอ้ยไถเดี๋ยวผมต้องไปหาพวกคลิปของโปรที่เขาเล่นกันแล้วแหละว่าเขาแบบเล่นกันยังไงนะโอ้แบบเร็วกว่าผมประมาณ30วินี่คือผมกากมากเลยเนี่ยความรู้สึกอ
1นาที18วิโอ้ยขอดูของคนอื่นบ้างได้ไหมลุ้นๆๆเราจะอยู่ประมาณตรงไหนของประเทศไทยเร็วๆเลยเร็วๆเลยอยากดูแรงกิ้งจ้า 1.18 วิโอเคโอ้ นี่นะเราอยู่ประมาณตรงนี้หรือปะโอ้ยห่างจากโอ้โหเสียดายอ่ะห่างจากที่1ประมาณ11วิเศษนะโอ้น่าเสียดายมากถือว่าฝีมือเรายังห่างชั้นพวกที่เขาเก่งๆกันนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะสำหรับUltimate League ถือว่าเป็นเกมสนุกมากเลยแล้วก็ภาพสวยจริงๆครับผมแล้วก็ใช้สเปคไม่ค่อยสูงด้วยนะฮะโอ้เรียกได้ว่าถูกใจเลยทีเดียวนะผมสำหรับคอรถแข่งนะซึ่งมันน่าจะเป็นแนวอาร์เคดเพราะแบบว่ากดเล่นไปเรื่อยๆตามสนามต่างๆนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็เฮ้ยเดี๋ยวนี่มีโบว์ชาเลนจ์ด้วยลองไปเจอกับคนสักเกมไหมไม่รู้จะมีคนหรือเปล่าเอาไงโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอเล่นคนเดียวก่อนแล้วกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันใกล้ถึงเวลาปิดแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจของ Ultimate League กันด้วยนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็ยังไงคลิปหน้าเป็นเกมอะไรหรือว่าอาจจะเป็นเกมนี้ต่อไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างที่รักด้วยแล้วกันนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย